สวัสดีค่ะช่องมาดามทําสวนค่ะฝนตกอีกแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้นะช่วงเช้าค่ะมื้อนี้หนาวแห้งอยู่ใน6องศาค่ะพี่น้องคะหน้าหนาวผมจะพามายังรอสวนค่ะยังรอสวนเบิ่งบักพริกของเฮาพายุก็เข้าไปเบิ่งว่ามีอีหยังเสียหายในบ่บักพริกก็เริ่มที่จะหลังจากที่เฮาให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนทางใบไปได้ประมาณ 2-3 มื้อเนาะแดดออกหลังจากนั้นก็ฝนตกค่ะฝนตกมื้อนี้ก็เข้ามื้อที่2แล้วมื้อที่2เบิดมื้อเบิดขึ้นบ่มีหยุดเลยค่ะฝนตกอยู่นี่ฟ้าบ่ห้องค่ะพี่น้องจักอีกจักหน่อยก็มีลูกเห็บมาขนาดยังบ่เข้าหน้าหนาวเลยถ้าเข้าหน้าหนาวนี่หน้าหนาวอยู่นี่มันก็จะมีฝนนําเนาะอยู่นี่อยู่รัฐอยู่เมืองเพิร์ทค่ะบุ๋มอยู่เมืองเพิร์ทเด้ออยู่ออสเตรเลียเด้อค่ะบ่แม่นออสเตรียเนาะออสเตรียบางคนคอมเมนต์เข้ามาก็ยังงั้นว่าออสเตรียอยู่เนาะค่ะถ้าเป็นออสเตรียมันก็สิอยู่ทางยุโรปเนาะบุ๋มอยู่ในอันของทวีปออสเตรียค่ะพี่น้องอยู่เมืองอยู่เมืองเพิร์ทอยู่ออสเตรียอยู่ใกล้ๆบ้านเฮานี่ล่ะบ่อยู่ใกล้ๆแถวบ้านเฮานี่ล่ะค่ะบ่ได้ไปอยู่ทางยุโรปคือเพิ่นเนาะค่ะทางนี้มันก็บ่มีหิมะค่ะรัฐของบุ๋มบ่มีหิมะเคยบอกไปแล้วสำหรับ FC ใหม่ๆผู้เพิ่นยังบ่รู้เนาะผู้เพิ่นอยู่บ้านเฮาเพิ่นก็บ่รู้เบิ่งบักพริกเฮาเนี่ยงากองอยู่ค่ะฝุ่นฝนก็ตกผมก็ใส่แจ็คเก็ตค่ะแจ็คเก็ตกันฝนมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตบักพริกหลังจากที่ให้ฮอร์โมนไปเบิ่งหน่วยก็4โด4เดย์อยู่ค่ะก็ยังเขียวงามอยู่เบิ่งว่าจะรอดบ่เนาะถ้าเจอฝนหนักๆเนี่ยเจอฝนมันบ่มีแดดเนาะค่ะบ่มีแดดบักพริกจะเป็นจังใดอาการพริกอินซี่ค่ะเบิ่งแนวล่มเดี๋ยวจะพายางเลาะโอ้ยนี่ก่อนสิเลาะเดี๋ยวบุ้มเอาให้เบิ่งก่อนต้นอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดสำหรับบุ้มคนที่บ่ค่อยปลูกอะโวคาโดมาก่อนเนาะค่ะบุ้มได้หัดเพาะเมล็ดช่วงหน้าร้อนค่ะเขาก็งอกมาดีเพราะเจออากาศร้อนจัดอยู่ประมาณ44-45องศานี่ใบเขาก็แห้งเหี่ยวไปเลยเด้ค่ะที่แรกบุ้มว่ามันจะถอนออกเนี่ยบุ้มว่าบุ้มจะถอนออกเพราะหน้าหนาวอากาศเย็นลงนี่เขาแตกยอดแตกกิ่งมาใหม่บัดนี้บุ้มรู้แล้วว่าเขามักแบบใดเขาบ่มักแดดจัดค่ะเขาบ่มักแดดจัดเนาะอะโวคาโดบ่ค่อยมักแดดแต่ไอมีพี่ไอ้วสันนะบุ้มเขาไปคอมเมนต์ช่องไอเพิ่นอยู่ค่ะเพิ่นบอกว่าถ้าเกิดลำต้นเขาแข็งแรงนี่เขาก็จะสู้กับสภาพอากาศได้ดีเนาะเบิ่งนี่ค่ะมาเบิ่งทั้งพี่บัดนี้อันบักเขือพ่วงไปแล้วคืององับลงจังซี่เนาะบาดนี้เนาะบักเขือพ่วงนี่บุ้มได้ลื้อถอนต้นแม่เขาออกได้ค่ะอันนี้เกิดมาน้ำหนายบอกเขาเอิ้นหนายหรือแขนงหรือทางรากนี่บุ้มว่าจะถอนออกอยู่กับเล็บปล่อยไว้นี่แล้วเขาอยากเกิดเขามานำรากได้นี่ค่ะบุ้มบ่ได้เพาะมาตามรากแล้วเขาก็แท่งนอแท่งอันนี้ขึ้นมาบุ้มก็บ่รู้เพิ่งจะรู้นี่ล่ะเพิ่งจะรู้ว่าอันบักเขือพ่วงมันไปตามนอตามแหนงมันตามรากค่ะเกิดมาบุ้มได้ถอนต้นแม่เขาออกแล้วมึงบอกพี่บุ้มเนี่ยพี่น้องดินกับเปียกเบิดเฮ็ดจังใดนั่นดินเปียกบอกพี่เฝ้าสุกเด้อลูกเด้ออีกบ่กี่มื้ออีกบ่กี่สัปดาห์เองเด้ก็จะเข้าหน้าหนาวหน้าฝนแล้วขนาดว่ายังบ่หนาวอากาศก็ยังเย็นทั้งเย็นทั้งฝนค่ะอยู่นี่บักพริกก็ทยอยที่จะสุกล่ะค่ะนี่เบิ่งเด้บักพริกหัวเรือของเฮาบักพริกอันนี้ปลูกลามู่เนาะบักพริกสุดท้องมันก็เลยสุกบ่ซ้ำมู่หนาวหนาวพี่น้องคะเดี๋ยวผมพายางไปเบิ่งดินทั้งคุณนี่เดี๋ยวแป้งนี่เอาเบิ่งพืชผักเก็บไปกินแน่ละเด้ค่ะเก็บไปแล้วบักฮุ่งนี่สิรอดบ่เอาบักฮุ่งเดี๋ยวสิได้เอาขอห่มอยู่ค่ะจะได้เอาขอล่มไปไว้หลังไต่หลังคาบ้านอยู่เพราะว่าเขาเจอฝนหนักๆเดี๋ยวเขาก็สิบ่อันนี้เนาะนี่ค่ะแปลงนี่อุตส่าห์เตรียมดินไว้ดินไม้ค่ะดินออร์แกนิกเตรียมไว้3แปลงลืมสนิทเลยว่าดินที่เฮาซื้อมาใหม่ๆนี่อย่านําพืชลงมาปลูกโดยตรงค่ะบุ้มลืมสนิทได้ปีที่แล้วนะบุ้มซื้อดินแบบนี้แหละแต่ว่าซื้อมาตักรดเกตนึงค่ะลองเอามาปลูกบักพริกเบื้องต้นบักพริกตายเบิดค่ะใบเปื่อยเบิดใบเปื่อยใบลวกเนาะมันอาจจะ
มันแรงก็ได้ปุ๋ยมันอาจจะเข้มหรือว่าเขาปรุงเขาเอิ้นแบบใดล่ะคะพี่น้องคือเขาปรุงมาแล้วมันมีประสิทธิภาพมันเขาเอิ้นจังใดค่ะคือแบบว่าเวลาเฮาซื้อดินมาจังซี่แล้วเฮาเอาต้นกาเขามาปลูกต้นกามันก็เปื่อยก็ตายจังซี่นะคะมุมก็เลยจําเป็นที่จะต้องย้ายออกค้นออกครึ่งต่อครึ่งค่ะแล้วก็จะเอาดินเก่ามาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครึ่งต่อครึ่งคือผสมให้ดินพอเจือจางก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นดินที่มีประสิทธิภาพที่ดีค่ะต่างจากดินทุ้งที่เฮาซื้อมาเวลาเฮาปลูกพืชผักไปบ่มีอากาศอีหยังต่างๆเลยบ่ว่าจะต้นกาบ่ใหญ่ใบเหลืองรากบ่เดินนั่นคือดินทุ้งที่บุ้มได้ซื้อมาปลูกครั้งก่อนๆนั่นหรือว่าตอนแฟนที่บุ้มซื้อมาบุ้มก็ได้งดซื้อดินทุ้งค่ะบุ้มก็อยากรู้คือกันว่าคนที่เขาผลิตดินทุ้งขายเนี่ยเขาเคยทดลองใส่เองบ่ทดลองใส่เองทดลองปลูกเองบ่จังซี่นะค่ะอยากรู้คือกันว่าก่อนที่เพิ่นจะเอาออกมาจำหน่ายเนี่ยค่ะเพิ่นลองใส่ดินปลูกของเจ้าของเมืองบ่ปลูกต้นกาปลูกพืชผักเองบ่บางที่น่ะดินในบ้านเฮานี่ดินบริเวณบ้านเฮานี่ถ้าเป็นอยู่นี่เนาะดินของบุ้มสาเหตุที่บุ้มได้ซื้อดินมาปลูกนี่ก็คือดินบริเวณบ้านบุ้มมันเป็นดินทรายค่ะบ่มีถาดอาหารอีหยังบุ้มก็เลยได้ซื้อดินจากทางนั้นเพื่อที่จะมาปลูกพืชปลูกผักเนาะค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาดินก็อุดมสมบูรณ์แต่ละพื้นที่มันก็อุดมสมบูรณ์ลองขุดดินตามบ้านน่ะมาปรุงใส่พวกมูลสัตว์น้ำหมักต่างๆเบิ่งอาจจะมีประสิทธิภาพกว่าดินถุงที่เฮาซื้อมาปลูกก็ได้ค่ะบางคนเนาะบางคนเพิ่นก็ว่าซื้อดินถุงมาต้นกาก็บ่ใหญ่ปลูกลงไปต้นกาก็ตายนี่คือดินมีประสิทธิภาพคือดินออร์แกนิกราคามันก็จะแพงกว่ากันเนาะค่ะราคาแพงก็จริงแต่ว่าเวลาเฮาซื้อมาปลูกจังซี่ซื้อมาปลูกบุ้มก็จะเอามาผสมให้เจือจางก่อนแรกๆที่บุ้มซื้อมาบุ้มก็บ่รู้ค่ะเพราะว่ามันอาจจะสตรองเกินไปเนาะบุ้มก็บ่รู้ว่าสิอธิบายแบบใดนะเขาเอิ้นนะคะคือประสิทธิภาพมันแรงนะคะมันก็เลยเวลาเขาจะปลูกต้นกาลงไปต้นกาเขาสามารถลวกได้ตายได้เนาะก็ต้องผสมก่อนทดลองเบิ้งเอาไปทดลองในกระถางเบิ้งว่าต้นกาจะใหญ่บ่จะลวกบ่ถ้าเกิดต้นกาลวกก็คือเฮาก็ต้องเอาไปผสมดินเก่าค่ะดินที่บ่ค่อยมีธาตุอาหารแล้วที่พืชดูดเอาใส่ไปใส่งานแล้วจังซี่นะคะเอามาปรุงใหม่ปรุงดินใหม่ถ้าจะปลูกแบบนี้ก็คือต้นกาตายเลยค่ะต้นกาตายเลยระมัดระวังไว้เด้อค่ะเด้อผู้ใดซื้อดินซื้อหยังมาปลูกเฮาก็ต้องเบิ่งพร้อมดินจะมีประสิทธิภาพหรือบ่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อเนาะแต่ละยี่ห้อแต่ละร้านถามว่าส่วนมากเท่าที่บุ้มพบเจอมานี่ก็ส่วนมากหลายเสียงค่ะหลายเสียงที่เว้าขึ้นมาว่าดินทุ้งที่ซื้อมาปลูกส่วนมากจะบ่ใหญ่ค่ะบ่ใหญ่ต้นก็เหลืองต้นก็ตายแล้วก็รากบ่เดินเนาะเฮาก็ต้องเลือกใส่ค่ะเลือกใส่ทดลองใส่เอาบางที่ดินที่อยู่ในบริเวณบ้านเฮาอาจจะดีกว่าดินทุ้งก็ได้อันนี้บ่มีเจตนาเบียดเบียนข้อมูลผู้ใดเด้อค่ะเด้อบ่ได้มีเจตนาเบียดเบียนธุรกิจของผู้ใดมันแม่นอีหลีเด้อค่ะผู้ที่เพิ่นเฮ็ดดินทุ้งขายเพิ่นเคยเอามาทดลองใส่เบิ่งบ่เนาะก่อนจะเอาออกจำหน่ายบุ้มมาซ้ำนี่เด้อค่ะเดี๋ยวมื้อใดฝนบ่ตกเนี่ยบุ้มจะมาตักดินออกครึ่งต่อครึ่งแล้วก็จะเอาดินเก่าน่ะมาผสมค่อยที่จะมาปลูกต้นกาสลัดได้3แปลงนี่เตรียมไว้ถ้าปลูกสลัดค่ะคลิปนี้บุ้มขอจบคลิปเพียงซ้ำนี่ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเด้อค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ